หลังจากที่มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีได้ทำการสายสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จาก Far East University จากประเทศเกาหลีโดยในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาจาก Far East University เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีพร้อมกับคณาจารย์และนักศึกษารวมแล้วกว่า350คนโดยทั้ง2สถาบันได้แลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมและด้านอื่นๆรวมไปถึงได้จัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสองสถาบันในการนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาโดยได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนทั้งสองสถาบันในการลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนและชุมชนในเขตบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีทั้งอำเภอท่าใหม่และอำเภอเนยามในส่วนของนักศึกษาเนี่ยก็จะทยอยกันแยกเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับ5โรงเรียนนะครับในสามสี่ตำบลรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราก็จะมาเด็กๆเขาก็จะมาเป็นประโยชน์นะครับทั้งทำความสะอาดนะครับอาจจะมีซ่อมแซมสีบ้างนะครับจัดห้องสมุดแล้วก็เด็กๆจากเกาหลีเนี่ยเขาก็นำของเล่นมาเพื่อเตรียมมาทำจัดเป็นมุมของเล่นให้กับห้องสมุดในแต่ละโรงเรียนที่เขาเข้าไปทำด้วยท้ายที่สุดก็คือว่าเด็กๆได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ถือว่าเป็นลักษณะของกิจกรรมจิตอาสานะครับเป็นการทำเพื่อสังคมส่วนรวมอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของทางมหาวิทยาลัยของเขาเองด้วยที่เขาพามานะครับขณะเดียวกันการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา Far East University จากประเทศเกาหลีในครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมออกเป็นทั้งหมด5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดขโมงโรงเรียนวัดนาซาโรงเรียนวัดเสม็ดโพสีโรงเรียนวัดสนามชัยและโรงเรียนวัดลำพันซึ่งนักศึกษาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทาสีรั้วการทาสีอาคารเรียนการทาสีเครื่องเล่นปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนและรวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าการเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาทั้งสองสถาบันกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คาดหวังว่าในลักษณะตรงนี้เนี่ยกิจกรรมแบบนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อจะรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับการสร้างกิจกรรมที่จะต้องมีนักศึกษาก็ตามนะครับนักวิชาการหรือว่าผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาทำกิจกรรมกับเด็กๆของเราที่นี่เป็นเรื่องที่จะต้องจากนี้ไปคงจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประตูแต่ละประเทศเปิดแล้วนะเพราะนั้นทุกประเทศก็จะไหลผ่านไปผ่านมาเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านผู้คนทุกประเทศต้องพยายามที่จะปรับตัวเองนะครับหาแบบฝึกหัดที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในการรองรับการอยู่ร่วมกับประชาคมโลกครับสำหรับการสร้างสายสัมพันธ์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีกับ Far East University ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันและเป็นการแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดจันทบุรีที่มีความพร้อมของทุกด้านรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการร่วมกันสร้างกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดจันทบุรี